วัสดีค่ะขอเชิญทุกท่านพบกับเรื่องย่อละครพิศวาสฆาตเกมนำแสดงโดยเจมส์จิรายุจีน่ายีนาน้ำหวานภูริตาเอ็นจอยธิดารัตน์และเอ็มอภินันการเอาคืนและการชดใช้เกมเดิมพันชิ้นสำคัญระหว่างเธอและเขาเจผู้หญิงที่กำลังมีความสุขที่สุดในโลกเพราะกำลังจะได้แต่งงานกับแพทชายผู้เป็นที่รักแต่แล้วโลกทั้งใบก็พังทลายเมื่อเธอได้รับข่าวร้ายว่าแฟนหนุ่มประสบอุบัติเหตุรถชนเสียชีวิตเจช็อกและไม่คิดว่าเรื่องทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นจริงทันทีที่เธอได้เห็นคู่กรณีอย่างโอมที่อยู่ในสภาพกลิ่นเหล้าคละคลุ้งเธอก็ระเบิดอารมณ์ใส่อีกฝ่ายไม่ยั้งที่เป็นต้นเหตุของการพรากคนรักจากเธอไปอย่างไม่มีวันกลับเจไม่สามารถให้อภัยอีกฝ่ายได้เลยแม้ว่าโอมจะเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและพร้อมยอมรับผิดทุกข้อกล่าวหาเขาขอก้มหน้าชดใช้ความผิดตามคำตัดสินโทษจำคุกถึง6ปีชีวิตของเขาพลิกผันจากวิศวกรหนุ่มหล่ออนาคตไกลกลายเป็นนักโทษในคุกแต่พระโอมยังมีมิ้งแฟนสาวที่กำลังตั้งท้องรวมทั้งอัมพรผู้เป็นแม่ที่ให้กำลังใจและรอคอยอยู่เขาจึงอดทนยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ตนพ้นโทษโดยเร็วที่สุด3ปีต่อมาโอมได้รับการลดโทษกึ่งหนึ่งเนื่องจากเป็นนักโทษชั้นดีและได้รับการปล่อยตัวเร็วกว่ากำหนดแต่อิสรภาพกลับมาพร้อมกับข่าวร้ายว่าเขาได้สูญเสียทั้งแม่และแฟนสาวไปอย่างไม่มีวันกลับส่วนเจที่เห็นโอมพ้นโทษเร็วกว่ากำหนดก็ไม่พอใจในเมื่อกฎหมายไม่ลงโทษตามเวลาที่ตัดสินเธอก็จะทวงคืนความยุติธรรมโดยการจัดการเขาในเวลาที่เหลืออยู่เองเกมแห่งความรักหักหลังและความตายเมื่อใครคนหนึ่งไม่ซื่อสัตย์ต่อความรักโศกนาฏกรรมจึงเกิดขึ้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อต้องติดตามพิศวาสฆาตเกมทุกวันจันทร์และอังคารเริ่ม4กรกฎาคมนี้ทางช่อง3กด33และรับชมย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน3 Plus สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะของพวกนี้เนี่ยคงพอยาไส้ไปได้เกือบเดือนแต่ก็อย่าให้มันถึงอดตายเดี๋ยวมันจะอยู่ไม่ครบ3ปีกด33ดูมือถือกด3 Plus